อ่ะมาต่อครับล่าสุดครับทางด้านของทีมชาติอังกฤษมีการประกาศรายชื่อมาครับคนนี้ครับกุญสือทีมชาติอังกฤษครับเซาเกตครับบอกว่าอเล็กออกเลชเบเลนฟอร์มดีดึงเข้าทีมชาติอีกครั้งเล่นสักกี่นัดเนี่ยตั้งแต่หายสี่ห้านัดอ๋อเหรอผลงานดีตั้งนะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกคือชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยมีอเล็กซ์เลชเบเลนกลับมาแล้วนะครับกลับมาติดทีมอีกครั้งหลังจากที่เจ็บหัวเข่าพักยาวไปนะครับมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งในเด็กสำนักของเจอร์เก้นคล็อปนะครับที่ร่วมงานกับเจอร์เก้นคล็อปแล้วพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดนะครับฉะนั้นก็เลยได้รับโอกาสไปอีกหนึ่งคนที่มีประเด็นมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือเจมส์แมดดิสันที่บอกว่าเจ็บแต่ว่าไปโผล่ที่คาสิโนขอลาทีมชาติบอกมีอาการป่วยครับแต่ไปรักษาตัวในคาสิโนแห่งหนึ่งใช่ครับกำลังจั่วเลยฮะช่วงรอหมอฮะกำลังรอแจกอยู่เลยฮะโอ้โหเรียบร้อยครับแต่กลับมามีชื่อเหมือนกันใช่ครับเอาไปไล่เรียงกันหน่อยนะครับว่ารายชื่อมีใครกันบ้างประตูเนี่ยตกลงทำฮีตันกลับมานะครับแอสตันวิลล่าโจแดนพิกฟอร์ดครับแล้วก็นิกป๊อปกองหลังเทรนท์อเลสซานโดเทรนท์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับขออภัยนะครับเบนชิวิลโจโกเมสแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับคิรันทิปเปียร์ดานี่โรสนะครับแล้วก็ฟิคาโยโตโมรีนะครับไชลอนมิงด้วยครับตัวดีๆของกลางกันบ้างครับใช่คุณผู้ชมครับครับผมก็มีแชมเบอร์เลนที่กลับมานะครับลอสบาร์คลีย์จอร์แดนแฮนเดอร์สันฟาบินเดลฟ์มีเจมส์แมดดิสันนะครับเดควันไรส์เมสันเมาส์แล้วก็แฮร์รี่วิงส์ครับสวยๆไปปิดท้ายที่กองหน้านะครับแทมมี่อับราฮัมแฮร์รี่เคนมาคัสแรดฟอร์ดจอร์ดอนซานโชนะครับไรเอ็มสเตอร์ลิงคาร์ลัมวิลสันแล้วก็คาร์ลัมฮัสซันโอดอยอุ้ยเด็กเพียบเลยอ่ะเด็กครับบอกว่าสิงโตคำรามกำลังจะเริ่มต้นยุคใหม่พวกเขาครับนะฮะรอบคัดเลือกนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเจอมอนเตเนโกและโคโซโวโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าใครจะได้ลงออกแต่ชมาเลนจะได้ลงเล่นไหมทั้งนี้มาสโครเราฟังชื่อของกองหน้าไปแล้วก็โอเคนะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอยู่ชื่อหนึ่งครับที่หลายคนเรียกร้องว่าเฮ้ยไปง้อเขาหน่อยเขาประกาศเลิกเล่นแล้วแต่ไปง้อเขาหน่อยนะเขากำลังฟอร์มดีนั่นก็คือเจมี่วาร์ดี้กับผลงานของเลสเตอร์ภายใต้การกุมทีมของแบรนดอนโรเจอร์ครับสุดๆเลยชั่วโมงนี้21นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกยิง19ลูกนะฮะมีใครเก่งกว่านี้ไหมล่ะเออไม่มีแล้วในปี2019นี่ไม่มีใครสู้เลยครับเจ้าตัวประกาศเลิกทีมชาติไปแล้วเพราะว่าตอนฟุตบอลโลกงอนไงเป็นตัวสำรองอยู่ได้นะครับซาวเกตก็ออกมาพูดถึงโอกาสของเจมี่วาร์ดี้บอกว่าเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะถ้าเจมี่พร้อมเจมี่เปลี่ยนใจเขายินดีเรียกนะครับมีการพูดคุยกันอยู่ถ้าเจมี่อยากเล่นเขาก็ยินดีนะแต่ตอนนี้ต้องบอกเขาต้องยอมรับก่อนว่าเขากำลังหาเด็กใหม่ๆให้มันขึ้นมาประมาณนั้นนี่มาเขาจะแบบอารมณ์พี่เลี้ยงเลยนะเพราะว่า32แล้วอ่ะคนอื่นแบบแรดฟอร์ดเพิ่ง21อะไรเงี้ยก็โอ้โหเข้ามาก็จะเป็นพี่ใหญ่มากๆนะครับแหมเป็นพี่ใช้เป็นเซาเกตฮะเรียกไหมไม่เรียกครับก็เดินหน้าไปแล้วเป็นวาร์ดี้จะเปลี่ยนใจไม่กลับก็ไม่นะผมก็เล่นก็อย่างนี้แหละมันก็วินวินทั้งคู่นะผมก็เล่นกับเนี่ยเลสเตอร์ผมก็มีความสุขแล้วว่ายิงขนาดเนี้ยว่าเผลอๆเนี่ยกลับไปทีมชาติอังกฤษเนี่ยผลงานกับเลสเตอร์จะตกด้วยมันสมาธิเสียผลงานจะตั้งหมายถึงว่าความได้พักผ่อนได้อะไรบ้างที่ฟาเดย์ไม่ต้องไปเล่นป่านี้เนี่ยจองที่พักแล้วใช่เออมาหนีเที่ยวแล้วไม่เอาดีกว่าผมและนี่ก็คือทั้งหมดของอินไซด์ลูกหนังอังกฤษในเช้าวันนี้ครับครับI'm not afraid to